พยายามแก้พยายามพูดนะครับว่าปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วแต่ว่าบางคนที่ไม่เข้าใจก็อย่าตอนอย่างผู้ว่าน่ากลัวตรงนี้ไม่ใช่ลองเข้ามาสิแล้วก็ลองมาติดต่อกับผู้ใหญ่บ้านสิกับผู้ช่วยสินะครับตรงนี้รับรองนะครับนี่คือต้องแก้ตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับทีนี้ความสะอาดอีกความสะอาดเราก็มีพนักงานแค่ที่ช่างที่เก็บขยะอยู่สองคนนะครับสองคนถามว่ากับปริมาณขยะที่มาทุกวันนั้นไม่พอไม่พอเพราะขยะมาตลอดน้องๆนี่เคยมาทำขยะที่อ่างทองใช่ไหมสมัยวัยรุ่นใช่ไหมไม่ได้แล้วหนูต้องมีจิตสำนึกหนูต้องเป็นคนดีถ้าสมัยก่อนเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมเหมือนกันแหละครับที่พูดถึงไม่ใช่หรอกแต่ยังต้องทำนะครับสมัยวัยรุ่นโยนทิ้งกันคือไม่ได้คิดอะไรว่าถ้าพี่สร้างอะไรหลายอย่างถ้าจุดชมวิวขนาดดารามาอะไรผมก็พาขึ้นจุดชมวิวนะครับกระจายไปทั่วนะครับลองแต่งงานสินะแต่งอยู่ที่นั่นนะครับไปนอนพักห้องนั้นจะเห็นวิวเลยแต่คนข้างนอกไม่เห็นเราว่าใส่เสื้อไหมนะนี่คือการพัฒนาแล้วก็จะไม่มีการขายเหล้าเบียร์ไม่มีนะครับพาอาหารมาแล้วก็กินแล้วก็พักผ่อนนะครับแล้วก็มีเวลาขายกันพนักงานขับรถขยะจนถึงผู้บริหารทำกิจกรรมขยะเข้ามาทิ้งครับแล้วก็ลมพัดขึ้นมาก็อยู่ริมถนนมีทุกวันเทศบาลตอนนี้เก็บขยะวันหนึ่งหลายตันนะหลายตันนะครับถามยุกี่ตัน 4.5-5 ตันต่อวันทั้งตำบลแล้วก็ไปทิ้งก็เลยนะครับมีปัญหานะครับแต่ต้องทำเพราะฉะนั้นนะครับที่เอามาทำตรงนี้อยากให้สะอาดตลอดนะครับสะอาดตลอดชาวบ้านรู้ดีเขาไม่จิตเพื่อนเขารู้เขาไม่ทำนอกจากว่ากลุ่มที่ไปขายไม่กี่เจ้าที่เขาตอนนี้คนในพื้นที่ที่เปิดร้านขายนะกี่ร้านทั้งหมดเอาขยะไปที่ตอนไหนนะแล้วก็มีรถชนเล่จากทางนอกผมก็เลยบอกว่าขยะเดิมนะครับมาจากคนนอกมาจากรถชนเล่รถอะไรแต่มาซื้อมากินมาทิ้งนะครับแล้วพวกเรานะรู้ดีนะครับว่าพิมพ์มากอะไรมากคือไม่ใช่อะนะครับนี่คือนะครับธรรมชาติของเราเพราะฉะนั้นนะครับหาวิธีการทำไงนั่นหลักนะครับหลักมนุษย์หลักศิลปะหลักอะไรก็ใช้หมดเลยหลักศาสนาใช้หมดเลยนะครับแล้วก็ภาคปฏิบัติเลยนะครับทางผมเองก็ยินดีนะครับที่จะทำงานร่วมมือกับน้องๆนะครับแล้วไม่ปีไหนปีสองปีสามสองใช่ไหมไม่ปีสามใช่ไหมพี่สาวอยู่แล้วก็ไปสำรวจพยายามเลี้ยงต้นไม้ใหญ่ๆเก็บไว้ต้นใหญ่ๆนะครับเอาต้นเล็กๆคนเพื่อขยายถนนนะครับขยายถนนนะครับให้กว้างนะครับเหมาะสำหรับที่อนาคตนั้นรถทัวร์รถอะไรก็ได้นะเข้าไปสามารถที่เข้าไปแล้วก็เวียนตรงนั้นได้เพราะว่าจากปัจจุบันนี้รถเข้าไม่ได้นะครับที่แค่ต้นสนต้นอะไรบ้างข้างหน้าปากทางนะครับก็แค่นะครับก็เป็นเข้าไปแต่ว่าถ้าจะขยายข้างหน้านั้นนะครับมันที่จะกัดแล้วระเบียบของเทศบาลก็ไม่สามารถที่จะเวียนคืนได้ต้องหาวิธีการอื่นนะครับว่าจะเลื่อนยังไงจะขยายยังไงนะครับตอนนี้เราปรับปรุงข้างในก่อนนะครับกำลังดำเนินการนะครับกว้างเสียดเลยข้างในแล้วก็โค้งนะครับแล้วก็มีแนวต้นสนสวยมากนะครับรูปเดียวใครจะดูก็เข้าไปในเฟซของเทศบาลนะครับที่นายกไปสำรวจนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปนะครับสวยมากในธรรมชาติมีต้นสนโค้งเหมือนต่างประเทศอะไรนะครับสวยมากแล้วก็ไปยืนต้นใหญ่สวยธรรมชาติตรงนี้แหละที่พยายามจะรักษาให้ธรรมชาติไม่อยากให้สิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นมากนะครับเราก็ต้องรักษานะครับอุทยานแล้วก็ไล่ไปเชื่อมกับสัตว์เองตรงนี้นะครับคือรองรับของปีต่อไปอันนี้งบนอกนะครับที่ได้งบแผนมาแล้วแล้วก็ไปขอแล้วคุยกันแล้วนะครับตอนนี้แล้วครับนะครับแล้วถามว่าใช้เวทีตรงนี้เลยเป็นประโยชน์ถามว่าอนาคตนั้นนะครับเราต้องการสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะพูดความจริงเลยคิดแต่ยังไม่ได้ไปถามชาวบ้านมีไอเดียว่าถนนเสร็จแล้วอาจจะเป็นปีหน้าหรือปีต่อไปคุณต้องการสกายวอล์กพอต้องคิดตามนี้
ทรงทำพลวัจิทรงทำรูดิสุดแต่ว่าจุดยังไม่ได้กำหนดคิดว่าต้องมีตรงนั้นสามารถดูเมืองนะครับดูฝั่งหันราทะแล้วก็ดูพระตำหนักนะครับของกันยงดูด้วยนะคิดอย่างนั้นนะครับนะครับเขามีทุกอย่างเพราะโรงงานยังไม่มีตรงนี้ข้อดีนะครับที่นั้นต้องเสียครับปีข้างหน้าหรืออีกปีหน้าแต่สามารถเชื่อมได้นะครับเพราะว่าเรารองรับหมดแล้วนะที่วางแผนให้ชาวนาทว่านะครับให้อย่างธรรมชาติให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเรื่องวันนี้เป็นต้นไปก็คือเราต้องมาดูแลเรื่องขยะก่อนนะนะครับก็ผมมอบเวทีนี้นะครับให้ทางอาจารย์นะครับทางดร.นะครับมาพูดมาคุยมาเล่าว่าเราจะทำโมเดลอย่างไรวางแผนข้อ1ข้อ2ข้อ3อะไรก่อนกิจกรรมอะไรก่อนเกี่ยวกับตัวนี้ในเมื่อได้ข้อสรุปแล้วเราก็บรรจุในแผนประธานก็อนุมัติงบส่วนหนึ่งทางเราก็นะครับผมพบกับคนมานะครับก็มาทำร่วมกันนะครับตรงนี้ที่เราแล้วก็น้องๆก็ตั้งใจนะก็มีกิจกรรมก็สนุกยังไงน้องก็นำมาปฏิบัติจริงนะครับเพราะว่าน้องโตขึ้นมาต้องเป็นผู้นำนะครับในอนาคตนะครับต้องเรียนรู้ให้หมดนะครับน้องรู้ที่ในสัมผัสจริงจะเจอแบบเสียงนกเสียงกาเสียงสัมผัสรวมนะครับประชุมวันนี้อย่างมีความสุขแล้วก็ได้ตามเป้าหมายนะครับที่วางไว้ขอให้ทุกคนนะครับสามารถทุกคนขอบคุณมากครับที่แอบได้ยินนายกบอกว่าเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวใช่ไหมครับเพิ่งกลับมาจากเที่ยวไปเที่ยวไหนมานะครับไปเที่ยวที่ไหนมานะครับไปศึกษาทำงานโอเคครับประโยชน์ไปบ้างก็บางทีอยากมีแหล่งเที่ยวดีๆมันเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติใช่ไหมซึ่งมันหายากที่อื่นเขาอาจจะต้องไปสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้างเขาไม่มีแหล่งเที่ยวที่เป็นแหล่งเที่ยวธรรมชาตินะครับถ้าเราดูทางโยกไปเยอะมากนะครับพอเวลาคนไปเยอะเนี่ยมันสร้างขยะใช่ไหมมันต้องมีขยะเยอะดูแลไม่ว่าขยะที่มาจากอะไรนะอาหารการกินใช่ไหมแก้วน้ำขวดพลาสติกกล่องโฟมอะไรต่างๆเรารู้ไหมเศษขยะพวกนี้มันบางขยะแบบแจกข้าวมาใส่กล่องโฟมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ตัวนะกล่องโฟมรู้ไหมมันไม่สามารถย่อยสลายเองได้นะครับมันจะอยู่ของมันอย่างนั้นแหละมันย่อยสลายไปตัวเองมันไม่ได้แสดงต้องดูแลพื้นที่ของดินเป็นแล้วเขาก็เลยทำโครงการที่จะกำจัดขยะของดินเป็นเพราะมันมีสร้างปริมาณขยะที่มันเยอะมากเพราะฉะนั้นขยะมันจัดการไม่ได้มันเลยต้องไปจัดการที่ปลายทางถูกไหมเพราะต้นทางเนี่ยคนสร้างขยะเนี่ยนักท่องเที่ยวเวลามันมาเยอะเนี่ยเราจะไปบอกว่าห้ามทิ้งห้ามกินห้ามอะไรมันยากถูกไหมแสดงว่ากลายเป็นเทศบาลต้องรับภาระรับผิดชอบกลายเป็นการจัดการขยะที่ปลายทางของขยะถูกไหมปลายทางทำไงเทศบาลก็เลยบอกว่าต้องสร้างโรงเตาเผาขยะเพราะขยะมันเยอะไงต่อไปคนไปเที่ยวดีเบสเยอะเนี่ยต่อไปอาจจะไม่มีขยะไปเพราะมีแต่ขยะถูกไหมเวลาขยะอยู่บนเกาะเนี่ยมันจะเอามาจัดการบนโบกเนี่ยมันยากไม่เหมือนบนเกาะใช่ไหมเทศบาลก็เลยว่าต้องสร้างโรงเตาเผาขยะแต่ละพันเทศบาลเนี่ยมันทำได้ไหมไม่ยากต้องใช้เงินเป็นหลักร้อยล้านนะเทศบาลไม่มีเงินหรอกเขาก็เลยว่าต้องใช้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลอื่นอบต.อื่นใช่ไหมอบต.ปากน้ำเลยอบต.หลายๆอบต.ที่เป็นในเขตละงูเพราะมันเป็นเศรษฐกิจของละงูใช่ไหมเวลาคนไปเที่ยวดิบเป้เนี่ยมันต้องหาละงูเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันจัดการทำยังไงเนี่ยบอกว่ามันจัดการที่ต้นทางไม่ได้เลยต้องจัดการที่ปลายทางก็คือต้องมีโรงเตาเผาขยะท้องถิ่นต่างๆก็มาร่วมมือมาจัดการที่ปลายทางแต่ถามว่าการจัดการที่ปลายทางเนี่ยภาระมันตกอยู่ที่เทศบาลมันต้องใช้เงินเยอะอย่างที่บอกที่โรงเตาเผาเนี่ยต้องท่านโดยใช้เงินหลักร้อยล้านถูกไหมแสดงว่าถ้าของเราไม่ถึงขั้นนั้นไม่มีท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นต่อไปอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ยังปริมาณแบบนี้เราจัดการเองได้ตรงที่ต้นทางถ้าเราจัดการต้นทางเราสามารถเอาเงินของเทศบาลเนี่ยไปทำอย่างอื่นได้ใครที่จะต้องไปทำเรื่องของการจัดการขยะใช่ไหมนายกบอกเมื่อกี้จ้างพนักงาน2คนต้องไปเก็บไงอันนั้นเป็นกลางทางเพราะคนทิ้งไปแล้วเนี่ยต้นทางจัดการได้นายกต้องมีกลางทางให้คนไปช่วยเก็บหรือถ้ามีคนที่เอาไปขายเนี่ยบางทีเป็นอาชีพเขาใช่ไหมเขาก็จัดการที่เราได้กลางทางเนี่ยเราแยกให้เขาอยากได้ปวดใช่ไหมเราแยกเลยแต่การจัดการต้นทางเนี่ยสำคัญนะครับจัดการต้นทางคือขยะเราต้องรู้ว่ามันมาจากไหนถ้ามันมาบ
ริเวณทะเลบริเวณหาดอ่าวมะนาวเนี่ยสมมติเราบอกว่าส่วนใหญ่มันมาจากไหนมันมาจากไหนบ้างครับขยะบริเวณอ่าวมะนาวส่วนใหญ่เลยการขยะมันคือนักท่องเที่ยวเขาอาจจะถือของกินมาจากบ้านใช่ไหมพอกินเสร็จแล้วก็ทิ้งอันนี้เป็นจิตสำนึกที่พอคุณไม่จัดการเรามีถังขยะให้เขาแล้วใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ทิ้งถังขยะถูกไหมเราจะจัดการยังไงกับกลุ่มคนเหล่านี้ได้เวลาขยะเยอะขึ้นต่อไปมันอาจจะส่งกลิ่นเหม็นใช่ไหมสองขยะมันสะสมเยอะๆเนี่ยมันจะก่อให้เกิดเชื้อโรคต่างๆถูกไหมโรคต่างๆที่เกิดจากขยะเนี่ยบางทีเลยนะปัญหายุงใช่ไหมยุงลายเอ่ยไม่โรคไข้เลือดออกที่คุณย่าต่างๆเนี่ยมันเกิดจากขยะที่มันสะสมพวกนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อพวกเราที่เราอยู่ระแวกใกล้เคียงนักท่องเที่ยวเพราะมันเที่ยวเสร็จเขาก็กลับแล้วถูกไหมเขาก็กลับแล้วฉะนั้นเราจะมีวิธีจัดการยังไงให้ชุมชนของเราเนี่ยและแหล่งท่องเที่ยวของเราอยู่กับเราไปนานอยู่กับเราไปตลอดก็ส่วนหนึ่งมันทำให้เรามีอาชีพมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจถูกไหมมีที่ที่สวยงามอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันนะครับให้นักศึกษาเอากระดาษนะครับกระดาษโรตีเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาแปะที่บริเวณอาจจะเป็นบริเวณแถวนั้นแหละหรือบริเวณบ้านเราบริเวณหาดเอาเราขยะมันเป็นขยะแบบไหนบ้างเป็นขยะที่มาจากไหนบ้างนะครับบางส่วนคือนักท่องเที่ยวก็คือทิ้งลงในถังเรามีถังเตรียมให้เขาเรียบร้อยใช่ไหมแต่มีพวกสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับออกมาหรือนะครับก็แสดงว่าเป็นปัญหาเรื่องของสัตว์ไม่มีอะไรบ้างครับมีแพะกับลิงนะครับมีแพะกับลิงอ๋อครับขยะที่มาจากทะเลส่วนใหญ่เป็นขยะแบบไหนครับที่มาจากทะเลพวกเศษไม้ถามเศษไม้ก้อนไม้ใหญ่ๆแต่เป็นขยะเคลื่อนตัดมานะครับเยอะไหมครับอันนี้เนาะแต่ว่าถ้าถ่ายแล้วขยะเขาก็ทิ้งตรงนั้นเลยไม่เก็บเลยเขาของเขาไม่ได้เขาจัดการใช่ไหมของเขาแต่เป็นนักท่องเที่ยวที่ไปซื้อจากเขาแล้วก็ทิ้งก็คือจากนักท่องเที่ยวจดขึ้นเดียวดูเลยมาให้ถ่ายอย่างนี้พี่จะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ไปถ่ายของเนาะเราก็จะมีปัญหาเด็กข้างนอกคนข้างนอกที่มาถ่ายใช่ไหมเนาะข้างนอกแสดงว่ามีแล้วทั้ง4ขยะ4ประเภทที่มาเนี่ยนะครับเราคิดว่าที่มันเป็นอย่างที่เห็นนั้นนะครับจากขยะเนี่ยอย่างเช่นขยะที่มาจากนักท่องเที่ยวเนี่ยเป้าหมายที่เราอยากเห็น